ถ้าคุณกำลังคิดว่าเนี่ยคือวิดีโองานแต่งธรรมดาทั่วไปแล้วละก็คุณคิดผิดแล้วคุณอยากรู้ไหมล่ะฮะว่าเขาเจอกันได้ยังไงมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือโกยเกิดที่จังหวัดกระบี่ในวันที่29มีนาปีชวดเธอเป็นลูกสาวคนเล็กจากพี่น้อง3คนของคุณพ่อเอกอานิชและคุณแม่บุญเตือนส่วนเนี่ยก็ดิวเกิดที่ยะลาในวันที่27พฤษภาปีวัวเขาเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อตรวจอิสมาแอร์และคุณแม่วาสนาและเนี่ยก็รูปโกยตอนเด็กดิวตอนเด็กตอนอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยและทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันที่หาดใหญ่เพราะว่าโกยเป็นเพื่อนกับโหน่งเป็นเพื่อนกับแนทรู้จักกับดิวทั้งโกยและดิวก็เลยได้รู้จักกันได้คุยกันอีเมลกันแชทหากันแล้วก็ไปเดทด้วยกันแรกก็ประทับใจสละดูหนังด้วยกันฉลองวันเกิดกันดูบอลด้วยกันเที่ยวด้วยกันนั่งชิวๆด้วยกันดูพระอาทิตย์ด้วยกันฟังเพลงรักด้วยกันจับมือกันยิ้มให้กันรักกันมองอนาคตร่วมกันแล้วเขาอ่ะก็ตกลงแต่งงานกัน